เดี๋ยวเรารออีกประมาณสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะให้คนเข้ามาเพิ่มยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะ คิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะคะระหว่างที่กำลังรอให้คนเข้ามาเพิ่มก็อขออนุญาตทักทายทุกคนสวัสดีตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การประชุมเกี่ยวกับแม่โขงนะคะก็รอบนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการอนุรักษ์แม่โขงแล้วก็เรื่องขอบ28 อันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเวบมินาที่เป็นเรื่องของแม่องในปีนี้แล้วก็ก่อนที่ทุกคนจะไปไปร่วมการประชุมครอปยี่สิบแปดในเดือนหน้า,เ,าเราชื่อพาริตาเราก็เป็นเป็นเจ้าหน้าที่จากอินเตอร์นิวส์นะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับแม่คงโดยเฉพาะสามารถเรียกหน่วยงานของเราว่า ejn ได้ซึ่งวันนี้เราก็จะดำเนินรายการให้ วันนี้นะคะเรามาีล่ามภาษาไทยแล้วก็ภาษาคมเมนอยู่ด้วยซึ่งคุณสามารถาสามารถฟังได้โดยการคลิกที่ตัวไอคอนนะคะที่ต้องด้านล่างของหน้าจอถ้าสมมติมอยากฟังเป็นสาังกฤษก็อยู่ที่หน้านี้ได้เ,เดี๋ยวขอใช้เวลาสักสองสานาทีในการเล่าแบ็กกราว์เกี่ยวกับตัวเว็บบนาในครั้งนี้ก่อนดีกว่านะคะว่า ก่อนก่อนเนี่ยเราทำอะไรกันไปบ้างเออเนื่องจากว่าเราเป็นโปรแกรมนี้เนะะี่ยค่ะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีภายใต้ EJN แล้วก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจาก USAD เราโฟกัสเรื่องออการให้ให้ทางเ,เกี่ยวกับตัวภูมิค่าแม่ของทางตอนล่างโดยเฉพาะแล้วเราก็มีกิจกรรมที่อยากจะให้ ท,ทุกคนในภาคทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับแม่โขงนะคะเราก็เลยถึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อที่เราจะได้ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามารับรู้ร่วมกันวันนี้นะคะเออธีมหลักของเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความพร้อมของแม่แม่น้ำแล้วก็เพื่อเอ่อเข้าตอบรับปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศคือมีคนเป็นล้านเลยที่ต้องพึ่งพาแม่น้ํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดื่มน้ำการกินอาหารการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องวัฒนธรรมก็คือแม่น้ำเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการที่ทำให้ตัวแม่น้ำเนี่ยเราจะต้องพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทงสภาพภมิอากาศเออแล้วก็ที่คอรบแปดเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าเราก็อยากจะให้ การพูดเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพากันเกี่ยวกับแม่น้ําแล้วก็การเปลี่ยนไปในสภาพมอากรศเนี่ยน่าจะได้แสงมากขึ้นในการประชุม,รชมครั้งนี้นะคะและพะเราจะมีวันที่พูดเรื่องน้ําโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเออภาคส่วนทางผู้คนทั่วไปกระชนเนี่ยก็จะจะ,จะมีการออกมาเรียกร้องให้เกิดการกระทำเกิดการลงมือทำที่จะปกป้องแม่น้ำของพวกเราเพื่อ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ให้ให้แบ็กกราวน์ของทุกคนเพื่อที่จะได้ไปตามข่าวเกี่ยวกับขอบยี่ได้หลังจากมีการประชุมเกิดขึ้นตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทั้งหมด3คนนะคะก็คือมีนักทวิทยาศาสตร์จากองค์กรระดับโลกแล้วก็จะมีะชนพื้นเมืองแล้วก็ในโอกาสนี้ก็เลยขอแนะนำะสปิเกอร์ทางสท่านแล้วก็จะขออนุญาตให้ทาง3ท่านเนี่ยช่วยแนะนาตัวเองนะคะเริ่มจากมาคุณแคทรีแล้วก็คุณแสงระวีค่ะ เชิญค่ะอะขอบคุณที่จัดงานครั้งนี้ให้ผมชื่อมาร์กัวโชเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจืดและเกี่ยวและก็ภูมิภาคเอเชียค่ะขอบคุณค่ะแล้วชื่อคลาสทตรินครอสเอทำเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์แล้วก็เรื่องพันธมิตรให้กับโครงกรารจัดการน้ำออสเตรเลีย,ยแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็ อยู่ในมอคเคนอยู่ในกรุงเทพมาก่อนมาแปดปีค่ะไมซูนค่ะชื่อแสงนะคะมาจากเอ่อตอนบนของแม่น้ำโกกเราก็ทำงานร่วมกับเอ่อร่มโพมูลทิร่มโพก็มาจากรุ่มน้ำเอ่อชุมชนรุ่มแม่น้ำโกกค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทั้งสามท่านนะคะเเราจะขอให้ผู้พูดทั้งสามคนพูดเป็นระยะเวลาประมาณสิบนาทีนะคะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยก็จะมีการช่วง Q&A ถามคำถามถ้าสมมุติมีคำถามที่จะถามเนี่ยก็พิมพ์สามารถพิมพ์มไว้ได้นะคะที่ด้านล่างของหน้าจอเราก็จะเก็บรวบรวมคำถามแล้วก็เอาไปถามในช่วงท้ายให้โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับการแนะนำเบื้องต้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า งั้นขอเริ่มจากมาร์กนะคะมาร์กคุณเอ่อทำการค้นคว้าวิจัยเยอะมากเกี่ยวกับน้ำจืดโดยเฉพาะในเอ่อเกี่ยวกับรุ่มแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้แม่น้ำโขงเป็นยังไงบ้างมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศการุณาเริ่มได้เลยค่ะขอบคุณครับเอ่อขอบคุณมากๆเลยที่มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เอ่อตอนแรกเนี่ยอยากจะพูดเอ่อเกี่ยวกับแม่น้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเอ่อเดี๋ยวจะมีมีตอน ช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเการประชุมแล้วก็ทำให้เราได้เห็นชัดว่าว่าเน้ำเนี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการการพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศแล้วน้ำเนี่ยก็คือเป็นหัวใจสำคัญเป็นเมนหลักเลย เอ่อตอนนี้เราพูดเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในแม่น้ำนะคะเอ่อถ้าดูจากตัวกราฟของ w U w f เนี่ยจะเห็นได้ว่าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาเนี่ยลงมาตลอดเอ่อโดยเฉพาะทางชีวนิเวศเนี่ยก็คือถ้าดูกราฟจะเห็นเลยว่ามันดิ่งลงดิ่งลงอย่างเดียวโดยเฉพาะในเขต เขตพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วก็ถ้าถ,ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับพวกทะเลหรือว่าบนภาพพื้นทวีปเนี่ยคือจะเห็นเลยว่าในน้ําจืดเนี่ยมันลดลงมากกว่ามากแล้วก็มันน่ากลัวมากเลยค่ะที่ที่เห็นตัวเลขนี้เพราะว่ามันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาเนี้ เราก็เลยสร้างแผนการขึ้นมาว่าเราจะจัดการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพนี้อย่างไรดีมีทั้งหมดหกข้อข้อแรกสำคัญที่สุดเลยคือต้องให้น้ำในแม่น้ำเนี่ยไหลยอย่างเป็นธรรมชาติไหลยอย่างเป็นอิสระภาพเพราะว่ามันจะเอ่อเพราะว่าเราถ้าดูถ้าดูจากการวิจัยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่า ระหว่างการไหลของแม่น้ํากับเรื่องปัญหาแบบการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เอ่อแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปริมาณแล้วก็คุณภาพของน้ําเนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องกันถ้าสมมุติมองว่าน้ําเนี่ยเป็นแค่ แค่แบบท่อส่งแล้วก็มองว่าน้ำเนี่ยเป็นเป็นเป็นแค่เออสินค้าอย่างหนึ่งเนี่ยคือคุณจะมองข้ามอะไรไปีกหลายๆอย่างเลยว่าว่าจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันสำ,สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับเอ่อความเชื่อมต่อของระบบน้ำต่างๆแล้วก็เออดูผ่านหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจจะดูเป็นพวกเอ่อผลงานการวิจัยและรายงานต่างๆร่วมด้วย เอ่อโซเราก็เปลี่ยนรื่องเกี่ยวกับการไหลของแม่แม่น้ำเอ่อทั่วโลกที่จะต้องเอามาเทียบไม่แต่ว่าแต่ถ้าสมมติดูในเอเชียเนี่ยคือมันไม่ได้ไหลยอย่างเป็นธรรมชาติมากขนาดนั้นคือถ้าสมมติดูตรงสีเหลือง เออเราก็จะมีสีฟ้าแล้วก็สีแดงก็คือสีอสีเหลืองเนี่ยจะแปลว่าตะกอนเนี่ยคือเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าน้ำแม่น้ำเนี่ยมไม่ได้หมายถึงน้ำอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงตะกอนเราในน้ำด้วยแล้วซึ่งทั้งหมดเนี่ยสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทั้งหมด อันนี้คือพิอพมพ์ในปีสองพันสิบเก้าเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงก็เออ่ถ้าจะดูจากภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่าการที่แม่น้ำไหลย,ยังมีอิสรภาพเนี่ยจริงๆมันมีคุณค่าอะไรมากมายเราก็เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายอย่างคือแม้แต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวการพักผ่อนเนี่ยก็มีความหมายเหมือนกัน แล้วก็เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเช่นกันแล้วก็เอ่อถ้าไปดูในพื้นที่น้ำท่วมถึงเนี่ยเอ่อก็จะสามารถทำให้เกิดมีความเกี่ยวข้องเดียวตรงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมอากาศแรงแล้วก็การเกษตรแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวฟิชตัวปลาที่อยู่ในแม่น้ำเรื่องของอาหาร แล้วก็ดูว่าที่เรับรับลุบล่มแม่น้ําท่วมถึงแต่และที่เนี่ยเชื่อมต่อกันอย่างไรมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับชุมชนปลายน้ําด้วยเหมือนกันแล้วก็แม้แต่เรื่องของการตะก,กรนที่อยู่ในแม่น้ําที่มีแร่ธาตุแล้วก็มีเาสารสารชนิต่างๆเนี่ยก็มีความสําคัญมีความหมายเหมือนกันซึ่งอันนี้พิมพ์ในปี2019แล้วเราก็มีการ Follow up ว่ากับเกี่ยวกับตัวแม่น้ำแม่โขงโดยโดยที่ลงรายละเอียดมากขึ้นไปอีกแล้วเราก็เห็นว่าเออเออว่าตัวแม่น้ำแม่โขงเนี่ยมีการไหลที่ไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นอิสระเท่าเท่าไหร่มีความเป็นอิสระในการไหลร้อยน้อยลงทําให้มันเนี่ยไม่ไม่อยู่ในสภาพที่แบบพร้อมจะต่อสู้กับปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ แล้วก็ในระหว่าง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเอตัวแม่น้ำโขงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตะกอนในแม่น้ําเนี่ย,ยเยอะมากเดี๋ยวจะเออ่สรุปสั้นๆให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตัวตะกอนนะคะว่าตะกอนเนี่ยมันมีผลมีบทบาทยังไงเกี่ยวกับตัวการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภ,ภูมิอากาศแล้วก็ หลักๆเลยเนี่ยคือมันจะมีส่งผลโดยตรงกับชุมชนที่อยู่ตรงแม่น้ำตอนล่างโดยเฉพาะกรรมัมพูชาแล้วก็ที่ปากแม่น้ำแม่ของเอ,อ,อย่างตรงที่ไฮไลท์ไว้ในรูปนะคะถ้าสมมุติเอ,อตรงก็คือมันจะถ้ามีตะกอนน้อยลงเนี่ยก็จะมีตัวกัน้นตัวกัน้น แม่น้าน้อยลงทําให้เกิดน้าท่วมเข้าสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้นตะลิ่งมันก็จะแบบเตีย้ยไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวกันน้ําแล้วก็เออก็จะมีน้ําเนี่ยเข้าไปในตัวเรสาบน้อยลงซึ่งมันก็จะไปกระทบเรื่องเอ่อการประมงแล้วก็ทําหลังจากประมงตรงด้านบนน้อยลงเนี่ยด้านล่างก็มาเกิดน้ําท่วมแทน แล้วก็ยังทําให้เกิดเอ่อการมีเกิดเกิดปัญหาเนี่ยก็คือลามไปถึงตรงตัวบาสักแล้วก็ส่วนอื่นๆของแม่น้ําด้วยแล้วก็ทําให้มีน้ําใช้สําหรับการเกษตรน้อยลงมีปัญหาเรื่องการเข้ามาของน้ําเค็มแล้วก็การกัดกร่อนของตัวชายฝั่ง แล้วก็อันนี้ถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งใหญ่ต่ออระบบนิเวศแล้วก็มันก็สำคัญด้วยที่เราจะต้องรู้ด้วยว่าตัวตะกอนเนี่ยมีความสำคัญมากซึ่งไอความรู้เรื่องนี้เนี่ย อทางเวียดนามเนี่ยเกี่ยวกับกรมที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้มีการาทำรีเสิร์ชแล้วก็เอออันนี้เรนานำเสนอไปแล้วในคอปยี่สิบเจ็ดเมื่อปีที่แล้วนะครับว่า,เ,าเรื่องเกี่ยวกับการดูดทรายการทำเหมืองทรายจากแม่น้ำโขงเนี่ยมันเป็นมีมีผลกระทบยังไงแล้วก็อันเนี้ยคือเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากว่าว่าว่าทำไมแม่น้ำมันถึงไม่ไม่อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ คืออันเออซึ่งทางการศึกษาของทางเวียดนามเนี่ยก็ได้มาว่าเรามีมีพาร์เนอร์ที่เข้ามาร่วมเกี่ยวกับงานวิจัยในครั้งนี้เยอะเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่เออทางมีการมีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเออการจัดการปากแม่น้ําคือดูเลยว่ามีทรายเนี่ยโดนดูดออกไปเท่าไหร่มีทรายเหลือเท่าไหร่ แล้วก็มียังมีเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็มีทรายเนี่ยออกไปที่ทะเลเท่าไหร่คือทําวิจัยกันอย่างจริงจังแล้วก็มีภาคส่วนเยอะมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้มันทําให้เราเข้าใจเลยว่าแม่น้ําโขงเนี่ยมันทรายในแม่น้ําเนี่ยมีความสําคัญมากๆซึ่งเออเราจะต้องถ้าถ้าเรามีตอนนี้เรามีทรายที่ดกดูดออกไปมากกว่าทรายที่มีอยู่ ซึ่งถ้าทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเ,ยนะเนี่ยเออในในระยะเวลาสิปีเนะี่ยเราจะเห็นผลกระทบที่รุนแรงแน่นอนซึ่งเราก็จะต้องวางแผนตั้งกลยุทธ์ว่าเออในทรา,ายเนี่ยต้องเอาไปใช้ในทางเศรษฐกิจแต่แต่เราก็เออเราต้องไม่ลืมความสำคัญของทรายต่อสภาพาแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติด้วย เราก็ดูได้ว่าเราจะทํำยังไงส,สร้างกลยุทธ์แบบไหนที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งอันนี้ก็คือเป็นคือทําให้เห็นเลยว่าตัวภาคธุรกิจเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องมานั่งพึ่งพาเอ่อภาคธรรมชาติหรือแม่น้ําอย่างเห็นได้ชัดคือทั้งสองภาคเนี่ยต้องทํางานร่วมกันเพราะว่า ถ้าเราไม่ดูแลแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบไปอีกหลายภาคส่วนแล้วเราก็ยังเเห็นด้วยว่ามีอีกหลายภาคส่วนเลยที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฟ้าผ้าพลังงานปลูกข้าวประมงหรือพอเลี้ยงสัตว์น้ำคือเกี่ยวหมดเลยเพราะว่าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเ,เราจะต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการดูแลแม่น้ําร่วมไปด้วยในการวางแผนทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคส่วนเพราะว่ามันมีผลกระทบเอามากโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแล้วก็ต้องดูเรื่องอ,อุปสงค์อุปทาน ด้วยว่าซึ่งซึ่งหัวข้อเนี้เอ่อคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจส่วนใหญ่อะ่ะไม่ยังยังไม่เข้าใจไม่เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ดูตัววิจัยมากพอที่จะเข้าใจถึงปัญหาก่อนจะนําไปตัดสินใจในการสร้างโครงการอะไรใหญ่ๆที่มันสร้างผลกระทบไปกับหลายภาคส่วน ซึ่งอันเนี้ยเราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในเชิงบูรณาการที่มากขึ้นหรือเราเออเราอาจจะต้องเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อฝ่ายวางแผนเข้ามาเข้ามาร่วมนั่งนั่งรวมกันแล้วคุยกันแล้วก็ตอนนี้คณะเอ่อกรรมาการแม่หงเนี่ยก็เกี่ยวกับแม่หงเนี่ยก็คือมีมี มีแผนระยะยาวแล้วก็อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศโดยเฉพาะเกี่ยวกับการทําให้เรามีตะกรอนในแม่น้ําเนี่ยในในปริมาณที่ถูกต้องแล้วก็อันที่สองก็เอ่อโดยแล้ก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส แล้วก็จะต้องมีความเอ่อเข้าใจด้วยว่าว่าเอ่อในทางการประชุมโดยโดยเราก็ต้องตามแผนร่วมไปกับคอแล้วก็กับ u ูเพราะว่าเราในระดับโลกเนี่ยเราก็มีงานเอ่อการประชุมกันว่าเราจะมีการทําอย่างไรบ้างเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องนี้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเวลาที่เราจะต้อง เราจะต้องแบบเอมีความมุ่งมั่นมากกว่านี้ในการที่จะปกป้องแม่น้ำแล้วก็อยากจะมีความเข้าใจว่าว่าเราจะต้องเอ่อทำให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นในการที่จะเชื่อมต่อเอ่เอเกี่ยวกับแม่การจัดการแม่น้ำเนีเน่ยไปไป รวมกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในเอ,อตอนนี้เรามีการทำชาเลนจ์เกี่ยวกับน้ำจืดเรามีเอ,อการริเริ่มที่สำคัญเอ,อเรามีมีทั้งหมดหกรัฐบาลร่วมกันนะคะเ,เราก็เป็นเป็นหน่วยงานที่แบบว่าทำเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์แม่น้ำ เราก็มีการแนะนําว่าเออเราเราควรจะสร้างเออเป้าหมายที่เออจริงจังแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่านี้เพื่อเพื่อที่จะทาให้เราอ่ะเอ่อทำให้เฟรมเวิร์กของเราเนี่ยมีมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นระดับสากลเป็นความร่วมมือของโลกมากขึ้นก็คือเราอ่ะต้องการทําให้เราต้องการฟืน้นฟูแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง3000กิโลเมตร แล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ําในในทางนั้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทําให้ได้แล้วก็เอ่อแล้วก็สิ่งนะค่ะเอ่อตอนอยู่ในเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในแอนเดนดาของขอบยี่สิบแปดที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ เออต้องบอกเลยว่าแม่น้ำเนี่ยแล้วก็น้ำเนี่ยต้องได้รับแสงมากขึ้นในเวทีการพูดคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเออกำลังจะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอให้ช่วยเออสรุปจบในนะคะ ก็คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีมีประเทศหลายประเทศมากขึ้นเนี่ยกำลังร,งร่วมลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเออแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นประเทศในเอเชียแล้วก็เออผมคิดว่าจะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะเออเอาเรื่องเนี้ยเออให้ให้ให้ใหคนเออ ในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ให้มีผู้คนร่วมลงนามในการเอ่อการร่วมมือกันในครั้งนี้มากขึ้นขอบเอ่อเออเศร้ามากเลยนะคะที่ที่ต้องมาเห็นว่าแม่น้ำคงที่เคยไหลย,ยังเป็นอิสระเนี่ยมันกลายเป็นแค่เรื่องในอดีตเอ่อต่อไปเดี๋ยวขอเอ่อไปที่ผู้พูดคนต่อไปคุณแคทเธอรีน คุณแคทเธอรีนอาจจะมาให้ข้อคิดที่เอลึกลงไปอีกเกี่ยวกับเรื่องการรเริ่มเกี่ยวกับการจัดการน้ําเพราะว่าคุณคุณแคทเธอรีนเนี่ยมาเอาจากโครงการจัดการน้ําของออสเตรเลียซึ่งมีการรเริ่มมากมายแล้วก็เป็นส่วนสําคัญของงานคอปยี่สิบแปดที่จะมาถึงอขอเชิญคุณแคทเธอรีนพูดเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะเเดี๋ยวจะพูดเรื่องอาการ การจัดการแม่น้ำเ,เกี่ยวกับรุ่มแม่น้ำให้ให้มีความพร้อมในการรับมือกับเอ,อเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเอ,อเดี๋ยวจะอ,อพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนว่า AWP เนี่ยทาเกี่ยวกับอะไรก็คือเราอจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาแม่น้ำเราอยู่ภายใต้อ,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 อกรมต่างประเทศและการคา้าซครึ่งก็อยู่ภายใต้กระทรวงต่างประเทศแล้วเราก็อ,อ เรื่องเราโฟกัสเรื่องแบบว่าเรื่องน้าแล้วก็มีเอ่อการสร้างเครือข่ายสร้างพารธมิรมากมายเอ่อไปทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะเอ่อทั่วโลกก็มีไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกหรือหน่วยงานอื่นๆก็คือดึงทุกคนที่เอ่อมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในเอ่อวงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์น้ําอันนี้ก็คือ บอกเลยว่าแน่นอนว,ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำแม่โขงด้วยเราก็คืออจะดึงความร่วมมือจากประเทศต่างๆที่อยู่ภายใต้ภูมิภาคแม่โขงทางตอนล่างแล้วก็โดยเฉพาะเ,าเกี่ยวกับหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวกับ,บรัฐบาลเนี่ยเราจะทำกันเกี่ยวกับเรื่องอการจัดการภัยแล้งเรื่องการประมงแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำโขงทีนี้มาดูเรื่องคอปยี่สิบแปดที่ำกำลังจะเกิดขึ้น เออเราจะต้องมาดูกันเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นบทสรุปตั้งแต่คอปยี่สิบเจ็ดการประชุมรอบที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาโฟกัสเรื่องเอ่อน้ําการจัดการน้ํากันแล้วก็คอปยี่สิบเจ็ดที่มีโครงการต่างๆที่ได้เริ่มไปแล้วเนี่ยก็จะเเน้นไปที่เรื่องการปกป้องอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศที่อยู่ในโซนลุ่มน้ํโขงลุ่มน้ําต่างๆแล้วก็ ออยังจะดึงดึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาแบบเอมีรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับาการรักษาแม่น้ำเราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับาการจัดการน้ำเนี่ยว่าว่าเป็นเอหนึ่งในส่วนสำคัญเกี่ยวกับการรับมือก,กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ อ่าจะอ่าโอเคทีนี้มาดูกันว่าน้ําเนี่ยมันจะมาเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไรเอ่อเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างนะคะว่าหมายความว่ายังไงมาจากหลายๆมุมมอง,มองก็คือถ้าสมมติดูว่าเออสมมติคุณอยู่ในภูมิภาคที่แบบน้าเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเลยเลยคุณมีน้าใช้มีน้ํามากพอน้ําของคุณมีคุณภาพ แต่ไม่ได้แปลว่าในอนาคตมันจะดีอย่างนั้นอยู่ตลอดไปเพราะว่าคุณจะต้องเออ่ให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลภาคส่วนเกี่ยวกับนะ้ำมีการวางแผนในระยะยาวเพื่อที่จะทําให้มันดีอยู่อย่างนั้นตลอดไปเออไม่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องการการปล่อยกา๊าซเดินกระจกแล้วก็จะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ําเพราะว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันส่งผลเดียวตรงเกี่ยวกับเอ,อน้ําเพราะฉะนั้นการการจัดการ,รุูมน้ําเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ที่ที่จะต้องทาเพราะว่าตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปโลกเรากําลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอ,อ่เอ,อ,อากาศเราก็จะมาดูว่าต้นเอ่อ ต้นต้นน้ำเอ่อเกี่ยวกับตัวปริมาณการจัดสรรปันส่วนน้ําด้วยก็เช่นกันคือเราจะต้องทําให้น้ําเนี่ยถูกแบ่งตามตามจํานวนน้ําที่มีไม่ใช่ว่ากําหนดจํานวนฟิกซ์ไปเลยว่ามีเท่านี้เราก็จะแบ่งเท่านี้แต่ต้องดูจากแต่ละปีที่มีเอ่อแล้วก็เราก็คาดหวังว่าหลังจากการที่เราวางแผนแล้วเนี่ยเออเราจะมีเราจะได้ได้ได้ทําให้เราเอา่อมีแหล่งน้ําที่ แข็งแรงขึ้นทำให้สามารถเติมเต็มความต้องการของมนุษย์ในหลายๆด้านได้แล้วก็เรายังต้องมีคงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์น้ําแล้วก็สามารถลดภัยพิบัติที่เกิดจากเออ่ทางภายัภยภัยภัยพิบัติทางภูมิอากาศได้แล้วก็ เออไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หมายถึงเรื่องแค่การสร้างเขื่อนหรือแต่ว่าแต่เราต้องแบบดูวิชาเอ่อวินิจฉัยด้วยว่าเราก็ว่าเราจําเป็นจะต้องสร้างอะไรทําอะไรเพื่อที่จะให้เรามีเอ่อแหล่งน้ําที่แข็งแรงแล้วก็จะเอ่อหวังว่าจะมีความร่วมมือที่มันเป็นความร่วมมือของหลายๆประเทศไม่ไม่เกี่ยงว่าเราจะต้องทาแค่นในประเทศเท่านั้นเพราะว่าน้ําเนี่ยมันใหญ่แล้วก็ไหลผ่านหลายประเทศ แล้วก็หลักการสำคัญธรรมาพิบ้านเกี่ยวกับการจัดการุ่มน้ำเอ,อ่อคืออันดับแรกเลยคุณต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่เอ,อ่อจะทำให้ในระยะยาวเนี่ยเราสามารถมีน้ำใช้ได้เอ,อ่ออันดับแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าเรามีน้ำเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็สามารถคาดการได้ว่าเอ,อ่อถ้าสมมุติมีเอ,อ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยน้ำเราจะเหลือเท่าไหร่ก็สองเอ,อ่อเราจะต้องเอ,อ่อร่วมมือกันร่วมมือกัน แบบไม่ไม่ดูไม่ดูแค่ในประเทศตัวเองเราจะต้องเออดูระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น m อ c หรือว่าหน่วยงานอื่นๆก็คือเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเออแบ่งปันข้อมูลหรือว่าเอามาทำโมเดลร่วมกันแล้วมาก็พูดด้วยว่าเออทางาคณะกรรมาการแม่ของเนี่ยก็คือมีมีแลนเราก็เออแลนร่วมกันในในภาคส่วนของภูมิภาค นอกจากนี้ก็ยังมีข้อสามนะคะเป็นเรื่องเอาการลงมือกระทำอาอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเาเพื้นที่เก็บน้ําพื้นที่รับน้ําเอาเราจะต้องวิเคราะห์ระบบนิเวศของตรงนั้นหรือว่าเราจะต้องมีการเอแบ่งสรรนปันส่วนแม่น้ําให้ทั่วถึงเมื่อดูเอาภาพรวมของสิ่งแวดล้อม โดยก็คือเอ่อไม่ว่าจะสร้างเอ่อการการจัดการยังไงเนี่ยก็คือมองธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็กาสุดท้ายข้อสี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมยามพิบาลการจัดการน้ําอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเช่นที่ผ่านมาเอ่อเอ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราเพิ่งมี MRC คณะกรรมการมาธิการแม่โขงเนี่ยเพิ่งมีเอ่อการรายงานแล้วเกี่ยวกับตัวโครงการต่างๆในแม่โขง แล้วก็มีการเอาความรู้เกี่ยวกับเอที่ได้จากชนพื้นเมืองความรู้ดั้งเดิมเนี่ยเข้ามารวมกับความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ําแล้วก็อย่างที่มาเอพูดไว้นะคะว่า MRC เนี่ยมีมีมีกลยุทธ์เกำลังกําลังทําความทําการรีเดิมในระดับภูมิภาคอยู่อันนี้คืออยากให้มันเป็นการ เอ่อความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประเทศที่อยู่ในเอ่อลุ่มเขตลุ่มแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันอันดับแรกเลยเขากำลังเอ่อปรับเรื่องการตัดสินใจคือ เพราะว่าเราอ่ะไม่ไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เราไม่รู้ไม่มีความรู้ทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นระดับแรกเราก็จะต้องเอ,อมีข้อมูลให้เพียงพอ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมีการศึกษาเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ําทรัพยากรในเขตนั้นเราก็ดูว่าเรามีข้อจํากัดอะไรบ้างเราว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางระบบชีววิทยา แล้วก็ดูไปเกี่ยวกับตัวโครงสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่มีแม่น้าเข้าไปเกี่ยวข้องหรือแม้แต่เรื่องเ,อเกี่ยวกับพลังงานเรื่องการเขื่อนที่สร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า,าหรือเรื่องการใช้พลังงานทดแทนก็จะต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังในแต่แตและหัวข้อแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการาลด บรรเทาอาการเอาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นทุกวันเอตอนนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยอมีมี NDC ก็คือมีเอาการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดว่าเราจะทำยังไงให้สามารถลดการเดือนกระจกได้ซึ่งสิ่งที่ได้ทำไปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมันจะไปไม่ว่าประเทศไหนทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไปกระทบน้ำทรัพยากรน้ำส่วนรวมแน่นอน เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องช่วยกันบรรเทาซึ่งมาก็ได้พูดไปบ้างแล้วแต่ว่าเออเราก็จะมาโฟกัสกันว่าเราจะเออดูเรื่องเกี่ยวกับการลดการเดือนกระจกแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอ่อทำนาหรือว่าเรื่องพื้นที่รับน้ำแล้วก็เรื่องการเอ่อทำให้มีที่กักเก็บคาร์บอนมากขึ้น ไม่ซึ่งเอ่อการเดูแลในเรื่องบรรเทาเรื่องต่างๆพวกนี้ไม่ได้แค่เพื่อการได้มาซึ่งไฟฟ้าแต่ว่าเราต้องทำเพื่อให้เราได้แม่น้ำที่แข็งแรงขึ้นด้วยเอ่อแล้ก็เรามีพูดไปเกี่ยวกับเรื่องความรู้จากชนพื้นเมืองที่ช่วยในเรื่องการจัดการแม่นม้ำคืออันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าต้องให้มีคนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะความรู้จากคนท้องถิ่นเนี่ยเราจาเป็นจะต้องพึ่งพาสิ่งนั้น เพราะว่าเอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนพวกนี้โดยตรงเราก็เรียนรู้ความรู้ที่พวกเขามีเนี่ยมันมันส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลานานมาก ซึ่งการมองจากตาเออก็คือเหมือนเราจะต้องดูทั้งสองอย่างดูจากตาทั้งสองข้างก็คือดูเราจะต้องให้ความสําคัญกับเออใช้ใช้แสเทิไลท์ใช้การเตือนทางแซเทิรไลท์เป็นอันแรกแล้วก็ร่วมเข้าไปกับการเออความรู้ที่มาจากชนพื้นเมืองเกี่ยวกับการอ่านแม่น้ํา พูดง่ายๆก็คือเออใช้วิทยาศาสตร์ร่วมกับความรู้ของชนพื้นเมืองในการดูแลจัดการแม่น้าแล้วก็อยากจะเน้นอีกครั้งนะคะว่าเออมันสําคัญจริงๆที่เออการเราการที่เราให้คนพื้นเมืองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อาศัยความรู้พึ่งพาความรู้จากเขาโดยที่เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเสริมเอามาปรับปรับเปลี่ยนปรับแปลงเนี่ย มันมีมันมีผลสำคัญมากอันนี้คือเป็นภาพจาก IPCC รอบที่แล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อว่าก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนจากทั้งชนพื้นเมืองแล้วก็ทั้งภาคแนวทร์ยศาสตร์มาร่วมกันอันนี้เจะให้ดูคลิปวิดีโอนะคะอันนี้มีเอแม่น้ำเนี่ยเป็นกว่าหลายพันปีของบทเรียนเนี่ยให้เห็นเลยว่าเรา จัดการมันเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมของชีวิตแล้วเราก็รักมันอยากจะจัดการให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่แค่ในออสเตรเลียหรือว่าไม่ใช่แค่ชนพื้นเมืองแต่ว่าต้องเป็นทั้งโลกเรากำลังพูดถึงเอ่อโลกทั้งใบเพราะ ธรรมชาติอยู่ในทุกทุที่อันนี้ก็คืออยากจะให้ให้อยากจะแชร์ทุกคนดูกันว่าเอ่ออันนี้เป็นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะปล่อยโครงการเหล่านี้นะคะว่าว่าจะมีเราก็เราจะมีเอ่อรีซอสเสร,ริให้ให้ดูอกีกก็คือสามารถเข้ามาดูกันได้เลยขอบคุณมากๆคะ่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะเอ่อขอบคุณที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการพึ่งพาการของน้ำแล้วก็เอ่อการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศขอบคุณที่ทำให้มันฟังเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เอ่อขอบคุณที่พูดเอ่อถึงความสำคัญของชนพื้นเมืองและความรู้ของพวกเขาในการเอ่อที่จะ เจัดการน้ำเออตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านนะคะเอออยากให้ค่อนข้างยากเลยบางคำถามเนี่ยอยากให้มากเออช่วยลองดูหน่อยแต่ว่าระหว่างที่มากํำลังดูเออคำถามเนี่ยเดี๋ยวเราจะ move ไปที่คุณแสงระวีเออคุณแสงระวีเป็นชนพื้นเมืองนะคะแล้วก็เออแต่ว่าคุณแสงระวีเนี่ยทำงานทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เอ่อจะ เป็นคือข่ายเกี่ยวกับให้ชนพื้นเมืองเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์น้ํามากขึ้นแล้วก็เอ่อนอกจากอนุรักษ์เนี่ยก็คือทําให้มีเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเธอถ้าสมมติอย่างฟาร์มแบบภาษาไทยก็คือเอ่อจะคุณแสงเนี่ย,ยเขาจะพูดเป็นภาษาไทยแต่ว่าเดียเด๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเอ่อเพะ เดี๋ยวจะมีล่ามพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ส่วนคนที่อยากฟังภาษาไทยเนี่ยกรุณากดให้เป็นออริจินอลนะคะก็คือกรุณากดให้เป็นช่องตั้งต้นเพราะว่าต่อไปนี้จากที่ช่องนี้เดี๋ยวจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแทนค่ะ thank you thank you EJ n for the opportunity uh so that I can share about um the local wisdom from my indigenous people in the s t a g e u uh, After while waiting for the slides pre, uh, preparation uh, most of you might have heard about the teachings from uh, my clan about um, tending the river and tending the forest for example uh if you eat if you feed on the frog you have to take you have to uh, take care of the mountain if you uh feed on the far fish you have to take care of the river so it's is the generation from gener generation to generation's teaching for, because for us, water is life. Protecting water means protect life. Protecting forest means protecting our life and also the life of others. So um, let me talk about uh, Gok River, which is one of the river that is very important that flows um, into the Mekong River. Next slide, please. Uh, the gok river. it is divided into three parts. Uh, the headwater is actually located in shan state in burma, and the middle part is in the border of chiang mai and burma, and i live there. and the lower part is in chiang rai. there is a record uh, of in my hometown from 1881 from the, from Kao uh, He is a naturalist from Norway saying saying that the Gok River, there is a village. Um, it is the Shan people's village. And there is a port where you can transport the agricultural product in the past. This area is uh, the, a very abundant uh, headwater area. People in that time were, uh, doing the 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 smoking leaf, so that's why it is called uh tatong, which means um the the smoking leaf in, in in that time. And in the past, the Gok River is actually uh the uh, com commuting way of uh the of the people from the head head uh, water to the tail water then there are 8 clans and and so there are lots of uh and from the head water to the tail water there are more than 12 clans of the indigenous people who live differently and all of them are related to the river most of the occupation that they do uh, on both sides of the gok river is agriculture fishery and which is all connected to the uh, to other indigenous group in the past uh, we travel via boat we have some um, um some walkway along the river but we people rarely use it because before the 1952 it is um a, a very uh, large forest and there are bears there are tigers which are too dangerous for people to walk that's why they commute by the river instead in the past uh, there was also a glimpse of tourism like some tourists who love um, to take the adventure who love to be in the nature they start from the Port and they drop by at a different village of, the in, of a different indigenous group, and they the end of the destination is in Chiang Rai. And maybe they do the, some homestay with the uh, villagers and they get to learn their way of life along the way, the river. That's why the tourists um, or the people who who are, are not the indigenous people can learn about us can learn about the way of people along the Gulf River. And in 1973, um, the King Rama the ninth and the Queen has visited us via the via the river. They have visited the Lahu village and also the Chan village. Next slide, please. In the past, um, the Gulf River is considered the central, the central part of all the indigenous people, and for me personally it is like a school where a lot of my people can uh, pass on the knowledge to the children especially the women we learn about uh, what's going on on both sides of the river we learn from our mothers about um, the vegetable which are edible which are the medicine herb and we learn about the seeds we learn about the season which season we should plant which a uh, plan in order to grow well in order to get some food to use as both medicine and as food so uh, and also the relationship between the indigenous group is um we kind of we are in interdependent for example the lahu people they are a really, uh, good fishermen they trade fish with uh, rice with us because we are good at rice planting and the abundance of the forest along the gok river now we, we it is very abundant we we rice for just one year but we can have the stock supply for three years and in 1952 if you look at the photo compared to the 2022 the, after the world war ii um, all the forest in the north was it was under the concession of the teak wood so it all got cut down that's why all the forests are gone so the whole mountain it's is nothing there's nothing left and it takes so many time to recover all the greenery back it takes like 70 years seven decades to to make it green again because it is the uh watershed forest and right now at the present it is registered at the community forest and uh, local people will have the chance to uh set up some rule by themselves about how you can use the this local forest so that you can be sure that this will sustain and it will continue to be our watershed and also be the source of food for the local people the shan people believe that the water that comes from the mountains is cleaner and it is also very important for for our daily life next slide please the shan people um also have some ritual uh, some belief and like showing worship or respect to the river and the forest uh, for example presenting the roughing house because we believe that there is some uh, fresh god or river god so each year we build uh, if you can see in the photo um, the roughing house we and we put on all the good things like some food some plant that we can that we plant by ourselves or some money some valuable things and then we float it as a as our offerings to the to the water god for their blessing, so that we have like the abundance of food all the year, and we also have the uh, ritual of longevity of the river, and also a lot of other uh, rituals. We do cut down some forests, but uh, we cut the forest, some forests, in order to create uh, the 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 balance. Uh, we, we only cut the bamboo shroud. The first and the second generation of the bamboo shroud only, and the third and the fourth generation of the bamboo shroud, we let it grow into the big bamboo, so that the the forest can still continue to grow. Because if we don't cut it down at all, it will overgrow, and it will kill the tree. That's why we need to cut some of them down. And also, the bamboo it is considered um the, the marking of how how abundant, how how healthy the forest is. Next slide please. So uh we we plant on the first layer the the type of plant that can hold the soil. We plant them on the the bank so that the soil by the bank of the river doesn't uh collapse down into the river in in the raining season because this kind of plant can sink in the water for, for many months and at the root um, it is a habitat for lots of um, aqua life so these uh, trees can indicate how healthy the forest is and the second layer we have like some bigger bigger plant for example the yellow the yellow uh, flower it can hold the moisture at the second layer and the third layer and the fourth layer we uh we plant the uh, different types of bamboo we some is some are edible bamboo and some are the bamboo that is used for some infrastructure another thing that we use is uh as the indicator of how how moisturized the forest or to indicate the climate change is the mushroom uh the types of mushroom can Tell us about how moistured the forest is in order so that so that we the Thai uh, Chinese people can prepare ourselves, can get ready for for the change. The next slide, please. The change um, today um, lots of seeds are lost along the way. Because of the change of the climate. So, we have to adapt ourselves. And in order to cope with uh, the climate change, but it is sad to say that there are lots of uh, plant species that are lost along the way because we cannot preserve or collect uh, the seed of them. The change of the climate that happening right now. If we compared um, compared to the to the development projects uh, that happen along the Gulf region, for example, the sand mining in order to export the sand to uh to the urban construction and and it leads to the collapse of the the bank the sand mining results in the widening of the river and it affects the people who live by the bank of the river they lost the land along the process but all in all um, most of the region is located in the protected forest area and most of the local people who live there they don't have the nationality they don't have the registration legally so they are they do not dare to go to the legal body to claim their rights and they cannot uh, continue to do what they used to do especially the agriculture because they lost all the land and before 1992 um, the abundance of the gok river is super healthy we can we can catch fish of 100 to 130 kilos by using the old school tool but because we have the fish that comes from the Mekong river in the in the water seasons so there are lots of fish but after they they uh construct the Ba dam this dam cut down all the cycles of the fish between the Mekong and the Gok River. We lost so many of the fish, and there are only a few number of few species of fish left, and the largest we could catch is never exceed 10 kilos. And also in the upper part of the Gok River in Chan State, there are also coal mine, which is which gets the 20 years concession from the government and this leads to the uh, forcing the local people to move and they didn't get a compensation a single bus of compensation they didn't get it at all and that's why they come into thailand and work as an illegal worker um, when we talk about the development of uh, the project we we are not against it we indigenous people welcome it but we want to be a part of the decision making in all the level not just the high level or the low level we want to be there and we want the project to benefit us the local the indigenous people life and the project should not destroy the old way of living of the indigenous people Um, um and because we have our plan uh, both the, between the indigenous group. Uh, we hope that our plan and the plan of the the urban plan are uh, going together on the same page because we are human as well. We have the rights, we have our voice, and this is the current situation of Gok River. Thank you. Oh, thank you so much. uh, I have a little more to add please um um subscribe to our news on the Gok River you can check out our last slide if you wanna know more or get some updates about the Gok region มีใครก็ใครที่อยากความสังเกตสามารถย้ายกลับไปที่ช่องเดิมได้นะคะขอบคุณพี่แสงแล้วก็ เอ่อที่ที่มาให้ความรู้กับเราอันนี้คือสําคัญมากเลยว่าคือเหตุใดเลยว่าทําไมเราถึงจะต้องให้มีชนพุ้นเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมในวงสนทนาแบบนี้ตอนนี้เรามีเวลาเหลือประมาณห้านาทีนะคะเอ่อมีคําถามหนึ่งเอ่อที่ถือว่าใหญ่เลยแหละอย่างที่รู้กันดีว่าภูมิภาคของเราเนี่ยมีเคลื่อนเยอะมากมีการทําเหมืองทรายเยอะมาก ็คือเป็นคำถามถึงมาร์กนะคะว่า,าว่าเร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 าเหมือนคนเออ่บ้าสร้างเขื่อนเราจะทำยังไงดีเมื่อเราเนี่ยดันบ้าสร้างไปแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างเอคุณมาร์คคุณแคทรีนอยากให้ช่วยตอบหน่อยค่ะอก็ผมก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาตอบคำถามนี้นะครับ อันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกทางทางระดับนานาชาติซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนซึ่งพวกเมืองทรายในภูมิภาาแม่คงตอนล่างเนี่ย มี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 เหมืองเยอะมาก คือมันจะมีทั้งคนที่ชนะและคนที่แพ้มีคนที่ชอบทำในการตัดสินใจนี้และคนที่ไม่ชอบทำแต่ว่าแต่ว่าด้วยเรื่องเนี้ยด้วยเรื่องของการสร้างเขื่อนเนี้ยมันมันมีคนแพ้มากกว่ามันมีคนที่เสียผลประโยชน์มากกว่าคนที่ได้เพราะฉะนั้นเออแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานอย่างยั่งยืน หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์จากการสร้างเขื่อนเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือทําให้เขารู้ตัวว่าสิ่งนี้มันเกิดผลกระทบอย่างไรกับเขาเขาเสียอะไรไปบ้างในการสร้างเขื่อนอันนี้ก็คือเออันดับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมคิดว่าทําได้อ่อก็เออก็คิดว่ามาก็ตอบไปแล้วนะคะแต่ก็อยากจะเออ บอกว่าจะบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศเราวก็สำคัญที่จะต้องทำให้คนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีทางเลือกอื่นๆทำให้เขาเข้าใจได้ดีขึ้นว่ามันทำอย่างอื่นได้ไหมแล้วคำว่าพัฒนาเนี่ยมันพัฒนาจริงหรือเปล่าพัฒนาแล้วแลกมาด้วยอะไรบ้าง เพราะว่าตอนนี้เออ่ตัวอย่างเช่นอันดับแรกสมมติเป็นเรื่องพลังงานทดแทนเนี่ยเรามีพลังงานทดแทนรูปแบบอื่นไหมเราจาเป็นจะต้องทําเป็นเขื่อนพลังงานไฟฟ้ายอย่างเดียวไหมก็คือให้ทางเลือกแล้วก็ให้ความรู้ผู้คนเขาจะได้รู้ตัวว่าเขาเสียอะไรบ้างพี่แสง So the question uh, let's recap the question is there any mechanism for for the government to stop building more dams from your perspective yeah. will there be any mechanism for the government to stop uh maybe we have to lobby <laughs> we have to lobby the government because um, there are too many dams, more than more than what we need. So we have to consider more on the on the environment because right now, there are less and less forests, and the effect is very huge. And it doesn't affect only us, the indigenous people, but it affects the whole world. So the government has to worry more about this. if you if the government want to think about some development, you have to think that you are destroying the world. Thank you so much. We are running out of time. ตอนนี้หมดเวลาแล้วก็คิดว่าเออวันนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณแมคคุณแคทเธอรีนคุณแคทเธอรีนแล้วก็แล้วก็วกเออทุกๆคนเลยนะคะที่ที่เข้ามาร่วมในวงสนทนาในครั้งนี้หวังว่าการสนทนาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อประโยชน์กับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามครอบ28กันว่ารัฐบาลของเราเนี่ยจะเอ่อมีท่าทียังไงจะทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะแชร์ เสไลด์แล้วก็คลิปอันนี้แล้วก็จะมีการส่งแบบสอบถามไปให้ก็รบกวนถ้าสมมติว่ามีเวลาช่วยเอ,อตอบให้หน่อยนะคะจะได้เอาไปปรับปรุงสำหรับงานถัดไปยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆก็แล้วก็หวังว่าจะได้พบกับทุกคนอีกครั้งในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ